ฮิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกในยุคที่เรามีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียนะฮะเวลาที่แบบมีใครเล่นอะไรประหลาดๆขึ้นมาแล้วมันทำให้มียอดไลค์ยอดคนแชร์เยอะมันก็จะเกิดการตามๆกันมันจะมีช่วงนึงนะผมว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นละแต่ช่วงประมาณสัก 5-10 ปีที่แล้วมันจะแบบมีพวกชาเลนจ์ในอินเทอร์เน็ตอะเยอะแยะมากมายใช่ใช่ทำอะไรบ้างบางทีก็ถ้าเอาบ่อๆนะบางทีก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถูกแต่ที่หนักๆเนี่ยมันจะเอาอะไรอะแบบมีให้แบบว่าให้ยืนแล้วก็เอ็นหลังลงไปล้มลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเนี้ยเยอะแล้วก็มีคนทำตามนะแล้วก็ถ่ายโชว์กันใช่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งนี่มันยังเข้าใจได้ว่ามันทำตามกันได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ว่าไอการชาเลนจ์แบบนี้จริงๆอ่ะมันมีมาตั้งแต่โบราณนานมาก่อนอินเทอร์เน็ตอีกเอาแล้วสมัยก่อนมันจะสืบต่อพฤติกรรมแบบนี้กันยังไงเนาะก็เนี่ยนะครับน่าสนใจนี่ผมกำลังพูดถึงช่วงประมาณปลายยุค1930นะครับแน่นอนตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ว่ามันมีชาเลนจ์ขึ้นมาแล้วนะฮะในกลุ่มนักศึกษาของสหรัฐนะครับชาเลนจ์เนี่ยถูกเรียกกันว่า go fish swallowing ก็คือการกลืนปลาทองตามตัวเลยนะ go fish ก็ปลาทองนะครับเดี๋ยวนะกลืนสดๆป่ะกลืนปลาทองสดๆเป็นไม่เราเคยดูการ์ตูนเราจะเห็นภาพนี้เคยดูไหมคุณดูการ์ตูนหรือดูหนังที่มันจะมีการแบบเอาปลาทองไปอมเข้าปากปุ๊บไปอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจริงๆมันมีชาเลนจ์แบบนี้ด้วยใช่ไหมดีไม่ดีการ์ตูนเนี่ยเอามาจากชาเลนจ์นี้หรือเปล่าจะเพราะว่าเป็นไปได้ใช่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นในปี1939นะครับก็หนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อว่าโลทรอปวิทินตันจูเนียร์ตอนนั้นเป็นนักศึกษาเฟรชชี่เลยนะฮะก็ถือว่าแบบยังเด็กยังห่ามอยู่แหละนะแล้วเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยนะอุ๊ยเป็นคนเรียนดีนะเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องแบบมีความคิดอะไรที่ดีแต่ผมว่าไม่ใช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 ่หรืออาจจะแบบเรียนมากจนแบบว่ากดดันหรือเปล่าไม่หรอกมันก็คงเหมือนนักศึกษามันอาจจะยุคไม่ต้องไปหรอกวัยรุ่นก็คงเฮกันใช่ไหมใช่แล้วมันเกิดขึ้นจากยังไงนึกอะไรขึ้นมาจะไปคิดจะกินหรือจะอมปลาทองตัวนายหนุ่มคนนี้เขาไปท้าพนันกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าฉันสามารถกลืนปลาทองเป็นลงไปในท้องได้นะทุกคนจะต้องมาเลือกให้ฉันเป็นหัวหน้าประจำชั้นปีนะมีวิธีหาเสียงหรออะไรเนี่ยแถมยังแบบมีการวางเงินเดิมพันด้วยนะจะได้ทำให้รู้สึกว่ามันแบบน่าสนุกยิ่งขึ้นนะครับในที่สุดนะครับวันที่3มีนาคมปี1939นะครับก็ภายในอาคารของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะก็ทุกคนก็มารวมตัวกันเพราะว่านัดหมายกันว่าอ่ะเนี่ยนายโลทรอปคนเนี้ยนะจะทำไอ้ challenge ที่ว่านี้แล้วก็มาเหมือนเชียร์บอลกันนี้เลยหรือเปล่าเออใช่จริงป่ะแล้วไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยพอมันมีการพูดต่อๆกันไปว่าในคนนี้ก็จะทำแบบนี้ทุกคนก็มาดูกันใหญ่เลยใช่ไหมมันไม่ใช่มีแค่นักศึกษานักข่าวได้ยินก็มาด้วยมันก็แปลกอะเนาะมันก็ต้องมาแหละจะว่าแล้วในที่สุดเขาก็ทำแบบนั้นจริงก็คือกลืนปลาทองเป็นตัวหนึ่งยาว3นิ้วลงไปที่ท้องอยู่นะมันจะกินเข้าไปได้จริงหรอทุกคนก็แบบโอ้หลับตาอ้าปากค้างตกใจแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ามันก็แบบติดคอเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็กลืนลงไปได้ค่ะนักข่าวก็ถามแล้วเคล็ดลับคุณทำได้ไงเขาบอกว่าอ๋อเขาฝึกกลืนลูกปลาทองกับลูกออสมาก่อนอุ้ยเออแล้วจะกินมันเข้าไปทำไมอ่ะแล้วมันก็นี่แหละก็คือความห่ามของเด็กไงความพิเรนไงค่ะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอนักข่าวมาใช่ไหมฮะถ่ายภาพนะเขียนบทความไปนะครับไปลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับตั้งใจว่าเหมือนแบบเป็นข่าวเขาเรียกว่าคอลัมน์แบบข่าวแปลกข่าวขำขันทำนองเนี้ยแต่มันไม่แค่ว่าขำขันเท่านั้นเพราะว่าคนที่อ่านก็เอาไปแชร์ด้วยปากนะยุคนั้นมันคือสมัยนู้นใช่ไหมจริงๆจะว่าถ้าประมองอย่างนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันคือยุคนี้อินเทอร์เน็ตมันก็เป็นสื่ออย่างนึงสมัยนู้นมันไม่มีมันก็เป็นหนังสือพิมพ์เนาะแต่ว่าทุกคนมันก็คงแบบเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคงอ่านเสร็จก็เล่าต่อมะถูกเล่าต่อเรียกว่าปากต่อปากไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ส่งหนังสือพิมพ์ให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นกระแสฉุดไม่อยู่เลยนะฮะเป็นที่รู้จักของคนเกือบทั้งประเทศเลยทีเดียวนะไอเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นชาเลนจ์ขึ้นมาว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆในสหรัฐไม่เพียงแต่ฮาร์วาร์ดเท่านั้นก็เลยกระทำการแบบนี้จะบอกว่ามาแข่งกันอมปลาทองเนี่ยนะใช่แล้วมหาลัยดังๆนั้นไม่ว่าจะเป็นเพนซิลเวเนียมิสซูรีแมสซาชูเซตส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งกลายเป็นแบบเหมือนกับเป็น
เป็นการแข่งขันเพื่อหาสุดยอดนักกลืนปลาทองแห่งสหรัฐแล้วเขาบอกว่าตลอดซัมตลอดช่วงปี1939ช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะฮะก็เลยมีการแข่งขันเนี้ยจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นไปอย่างดุเดือดเอาจริงเอาจังมากจริงเหรอจนถึงกระทั่งมีการก่อตั้งสมาคมกลืนปลาทองนานาชาติสมาคมเหรอเป็นสมาคมเลยเนี่ยนะเป็นสมาคมถามว่าทำอะไรเพื่อมาตั้งกติกาการแข่งขันให้เป็นทางการและให้ทุกคนแบบยึดกันเป็นอย่างเดียวนี่มันคือมันเพี้ยนไปขนาดนั้นนะแล้วมันไม่แค่นั้นมันกลายเป็นว่าสื่อต่างๆก็มาทำข่าวกันใหญ่เลยใช่ไหมทั้งของประเทศสหรัฐเองประเทศอื่นเองนะฮะนิตยสารอย่าง Life Magazine นะฮะนิตยสาร Time ของอังกฤษหนังสือพิมพ์ New York Times มันก็ยิ่งกระจายไปทั่วโลกเลยอย่างเงี้ยคือมันกระจายไปหลายๆประเทศแหละจะว่าใช่แล้วก็มีแต่คนแบบก็จัดไอ้การทำแบบเนี้ยนะฮะบางคนก็แบบว่าก่อนที่จะกลืนก็เหยาะเกลือเหยาะมายองเนสเหยาะมะเขือเทศเสร็จแล้วก็กินนมกินโซดาตามไปนะฮะตายละก็ได้รับความนิยมนะครับแต่แน่นอนมันก็พิเรนเนาะเรารู้สึกว่ากินเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมหลายฝ่ายก็ไม่สบายอกสบายใจนะมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยแหละนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เลี้ยงปลาทองแล้วก็กลุ่มคนที่รักสัตว์เพราะก็ฟังอย่างนี้เนี่ยเราฟังเรายังถือว่าเฮ้ยมันเลวร้ายจริงๆมันไม่ควรเกิดสมาคมขึ้นมาได้ด้วยมันน่าจะมีกระแสต่อต้านมาตั้งแต่ต้นนะจะยังงงว่าแบบมันจนถึงขั้นมีสมาคมมันต้องมีการแข่งขันซ้ำๆกันบ่อยๆนะเรามองว่ามันคือทารุณกรรมสัตว์ชัดๆเลยนะฮะเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องให้ทางภาครัฐออกมาตรการซะออกมาควบคุมให้แบบสั่งให้หยุดเลยท้ายที่สุดเนี่ยคือทางรัฐบาลเขาก็รับลูกนะคุณที่สมาชิกของรัฐแมสซาชูเซตส์นะฮะก็ออกมาตรการสั่งห้ามนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆสมาคมช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่สมาคมป้องกันการกินปลาทองก็เกิดขึ้นนะมีอย่างนี้ด้วยเนาะแคมเปญต่อต้านนะฮะก็เลยทำให้ไอ้ challenge เนี้ยมันค่อยๆหายไปจนหมดสิ้นนะฮะในปีนั้นนั่นแหละจริงๆแล้วก็เรียกว่าระยะเวลาของความพิเรนนี่ก็คือ1ปีแหละโดยประมาณถูกไหมเออแต่จริงๆว่าแบบเนาะถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมอเมริกาแล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับคนรักสัตว์เป็นอย่างมากเลยจริงๆไม่ใช่อะไรอ่ะนะมนคือจะไปงงว่าไอ้คนที่ไปแข่งอ่ะกลืนเข้าไปนี่มันจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนเรากินเนื้อสัตว์ที่มันไม่สุกอ่ะมันดิบอ่ะไม่แล้วคือเขาแล้วมันยังไม่ตายด้วยมันไม่มีเชื้อโรคถูกแล้วเขาบอกว่ามันเวลาแข่งกันเนี่ยคือมันไม่ได้แข่งคือการที่จะชนะไม่ชนะคือดูว่าใครกินได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวถูกไหมเนี่ยมันมีมหาวิทยาลัยคลาร์กเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนเนี้ยนักศึกษาคนนี้เนี่ยทำลายสถิติกลืนปลาทองมากที่สุดเขาสามารถกลืนปลาไปได้ทั้งหมด89ตัวในการแข่งเพียงครั้งเดียวนะน้ำมันปลาทองนี่ไม่ได้ตัวเล็กนะปลาทองตัวใหญ่แล้วนึกถึงไซส์ขนาดแบบว่า3นิ้วอ่ะเล็กกว่านั้นก็ได้อ่ะ89ตัวนี้หลายโลอยู่นะกินสดๆเข้าไปในทองนี่นะแล้วเราจะย่อยยังไงจะว่ามันเชื้อโรคมากเลยอ่ะMm-hmm.